สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับตอนนี้อยู่ที่ด่านบ้านพูน้ำร้อนนะครับนะฮะอยู่ที่ชายแดนไทยเมียนมาวันนี้จะไปทริปเมืองทวายนะครับเข้าไปที่เมืองทวายมาถึงพูน้ำร้อนแล้วครับก็รอทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวเข้าไปพม่านี่ได้7วันนะครับค่าบริการก็30บาทนะครับได้ถึง7วันเลยนะไปทวายได้นะไม่ครับคิวอยู่ตรงนี้นะฮะตู้กดบัตรคิวอยู่ซ้ายมือเขียวๆนะบัตรประชาชนตัวจริงครับกดคิวหมายเลข2เราเรียกคิวยื่นรับเอกสารเซ็นชื่อได้ภาพยื่นเอกสารคือเจ้าหน้าที่และชำระเงินแล้วก็รับหนังสือผ่านแดนครับส่วนตรงนี้ก็เป็นด่านชายแดนครับใช้ผ่านได้ทั้งพาสปอร์ตแล้วก็บัตรผ่านแดนครับผมแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะคือเป็นชั่วคราวเป็นออฟฟิศชั่วคราวนะครับแต่ว่าออฟฟิศใหม่หรือว่าที่ทำการใหม่เนี่ยคืออยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยกำลังทำอยู่หลังปีใหม่นะฮะตรงนี้จะมีการส่งมอบนะฮะงานทั้งหมดเลยนะฮะครั้งต่อไปถ้าเกิดเรามาที่ด่านนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องมาผ่านแดนที่นี่นะฮะเดินผ่านด่านที่นี่นะครับผมอันนี้คือโอ้โหนั่นมาใหญ่เลยพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดด่านฝั่งไทยครับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษด่านพุทธน้ำร้อนนะครับผมถนนมอเตอร์เวย์นะฮะที่มาจากบางใหญ่นะฮะกาญจนบุรีนะฮะแล้วก็จะต่อจากกาญจนบุรีมาที่ด่านพุทธน้ำร้อนคือจะมาที่ตรงนี้เลยนะครับผมนะตรงบริเวณใกล้ๆตรงนี้เลยตรงนี้ปัจจุบันด่านไทยกับด่านพม่าห่างกัน4กิโลครับแล้วก็ผมนะฮะเปิดเมื่อเดือนมิถุนายนปี2556นะครับผมนะฮะถือว่าเป็นด่านถาวรแห่งแรกแห่งเดียวของจังหวัดกาญจนบุรีด่านเจดีย์สามองค์นะฮะที่อำเภอสังขบุรีนะไม่ใช่ด่านถาวรครับตรงนั้นเป็นแค่จุดผ่อนคนพิเศษเท่านั้นเองนะครับหรือว่าด่านถาวรในเมืองกาญจนบุรีที่เดียวนะฮะด่านนี้เปิดขึ้นเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษท่าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายนะฮะซึ่งเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่มากนะครับเดี๋ยวในโปรแกรมเราจะมีพาไปเยี่ยมชมนะฮะไปดูพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวายด้วยนะครับนี่ฮะตรงนี้จะเป็นอาคารศุลกากรนะครับคลังสินค้าต่างๆนะครับเป็นด่านศุลกากรนะยังไม่ถึงตรงของพม่าครับโอเคบ้านท่าหลังนี่เข้าเขตพม่าแล้วครับโอเคนะฮะตอนนี้เราจะผ่านให้ลองช่วยกันนับดูนะฮะว่าเราจะผ่านทั้งหมดกี่ด่านนะฮะจากตรงนี้เลยฮะไปจนถึงทวายนะครับตอนนี้ที่ด่านแห่งนี้เนี่ยคึกคักเพราะว่ามีคาสิโนนะฮะเกิดขึ้นนะครับอย่างซ้ายมือของเราบนเนินเขานะฮะตรงนี้จะเป็นคาสิโนระดับ4ดาวนะครับบางท่านบอกว่าเป็น5ดาวนะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณ4ดาวนะฮะเป็นคาสิโนที่ย้ายมาจากบ่อนเขมรนะฮะบ่อนกัมพูชาจากแปลงที่ตม.นะครับระหว่างนี้ถ้าเกิดท่านไหนอยากจะลงมาถ่ายรูปภาพนะฮะก็เรียนเชิญครับผมนะฮะถ่ายได้ตรงนี้นะครับผมใช้เวลาไม่นานครับผมประมาณสัก10นาทีนะฮะ10นาทีก็แวะทานข้าวที่ร้าน Special One ครับหลังจากเดินทางได้ประมาณ 40-50 นาทีครับนี่ครับ Special One มีภาษาไทยด้วยเพราะว่าเขาใช้
ะใส่น้ำส้มสายชูที่ภาษาพม่าเรียกว่าโอเยโอเยเกิดจากการเอาน้ำตาลเนี่ยฮะน้ำตาลถ้าเกิดเราเก็บตอนเช้าเนี่ยมันจะได้รสชาติหวานหวานปลาเล่มปลาเล่มนะพอเราเก็บไว้จนถึงช่วงบ่ายปุ๊บน้ำตาลจะกลายเป็นน้ำตาลเมาหรือกระแช่มันจะเปรี้ยวนะฮะพอเก็บไว้อีกจนถึงตอนเย็นปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำส้มสายชูที่เขาเรียกว่าโอเยเนี่ยก็เอามาผสมกับอาหารทำให้อาหารของพม่าเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวทางใต้จะมีรสเปรี้ยวมีแกงหลายแบบครับมีฮังเลไข่ฮังเลอะไรด้วยครับแม่น้ำตะนาวสีครับโอ้ฝนถนนนี่ฝนครับน้าแรงตะนาวสีตรงนั้นเนี่ยกว้างมากครับผมนะฮะน่าจะใหญ่กว่าแม่น้ำเจ้าพระยาแถวนี้เป็นทางลาดชันฝั่งพม่าครับใกล้ๆกับแถวบ้านอีตองของเราถนนนี้จะเลียบชายแดนพม่ามาดินทางนี้ก็ยังเป็นลูกรังอยู่นะครับลูกรังที่นี่ฝุ่นจะเยอะครับก็ขนานไปกับแม่น้ำตะนาวสีครับอยู่ด้านนู้นหนึ่งครับหนึ่งครับมองไม่ค่อยเห็นต้นไม้บังโอ้โหเห็ดใหญ่มากเลยรู้เห็ดอะไรครับตรงนี้คือแม่น้ำตะนาวสีครับได้ยินเสียงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ไหลขนานกับชายแดนไทยพม่ากาญจนบุรีมานะครับตรงนี้เหมือนมีลำน้ำเล็กลงมาบรรจบกับแม่น้ำตะนาวสีที่อยู่ด้านนู้นครับน้ำไหลแรงเหมือนกันครับนี่ขนาดหน้าแรงนะทางนู้นมีเรือครับก็เป็นลำห้วยมาแล้วก็ลงแม่น้ำตะนาวสีรู้สึกจะปลายทางจะไปออกที่เมืองริดครับก็ผมออกมาจากคูน้ำร้อนนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่ทวายตรงนี้ก็ถนนเส้นทางฝุ่นนะตรงนี้จะเป็นแม่น้ำใสไหลเย็นขนานไปแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสแวะครับตรงนี้เขาหยุดเข้าห้องน้ำก็เลยได้มีโอกาสได้ถ่ายเก็บไว้หน่อยครับนี่ครับแม่น้ำตะนาวสีครับน้ำใสไหลเย็นครับพื้นเป็นทรายนะฮะแถวนี้ดินเป็นทรายแล้วก็ถนนก็เลยเป็นฝุ่นแบบทรายละเอียดนะก็ครึ่งทางสู่เมืองทวายครับผมประเทศเมียนมาครับผมรถสวนมาครับที่คนแห่มาล่อนทองเนี่ยเจอทองน้อยนะฮะอาชีพล่อนทองมันก็เลยห
ายไปนะฮะหายไปทีละนิดทีละหน่อยทีละคน2คน3คนสุดท้ายก็เหลืออยู่แค่จุดตรงนี้จุดเดียวนะครับที่เห็นเป็นเรือทองเป็นท่อยางนะฮะยาวๆนะฮะแล้วก็ที่ไหนนะครับผมแม่น้ำตะนาวซีครับบนเส้นทางสู่เมืองถวายป่าตะนาวซีนี่คือจะอยู่ทางเหนือของเมืองถวายนะฮะเรียกว่าป่าทับตาหรือป่าตะนาวซีครับไหลลัดเลาะผ่านเมืองถวายผ่านภูเขาที่นี่ฮะนะครับไปออกทะเลอันดามันที่เมืองมะลิดนะครับมีความยาวประมาณ300กิโลเมตรถือว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของพม่านะครับในเขตตะนาวสีก็ข้ามเข้ามาแล้วครับต้นหมากทั้งนั้นเลยแล้วก็ใส่เครื่องก็ลงสู่ที่ราบเรียบร้อยแล้วครับทางเหนือจะเห็นเยอะนะครับผมว่าองค์จริงที่ลอยมาจากลังกานั่นคือมีการเก็บรักษาไว้ที่ตรงนี้นะครับผมฉะนั้นเนี่ยสถานที่ตรงนี้ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็จะให้ผู้ชายเข้าไม่ได้แต่ว่าผู้หญิงเข้าไม่ได้ตรงนี้นะบางที่เนี่ยมีคนมาเข้าตรงประตูทางเข้าทางออกเลยนะเคยมีคนเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอออกมาปุ๊บจะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตามัวแล้วก็พวกออกมาทีเลยนะฮะอันนี้ก็ผมยังไม่เคยเห็นเนาะได้ยินได้ฟังมาแบบนี้นะครับเราเข้าไปไม่ได้นะครับผู้หญิงเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้ค่ะห้ามลักษณะเจดีย์องค์นี้ก็จะเป็นแบบสถาปัตย์แบบมอญหลังเป็นแบบก็มาต่อที่วัดพนอนชเวทันยังดอมบูนะครับ
็นพระนอนใหญ่เป็นอันดับ5ของประเทศเมียนมาครับนอนปางใส่ยากนะฮะดูจากพระบาทนะครับจะเหลื่อมกันแบบนี้นะครับผมจะไม่เสมอกันถ้าเสมอกันเนี่ยเขาเรียกว่าปางปรินิพพานนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเหลื่อมกันหรือไม่เสมอกันเหมือนพระนอนองค์นี้เนี่ยเราเรียกว่าปางใส่ยากนะครับผมคือเป็นปางที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงกำลังใส่ยากนอนอยู่นะครับผมนะการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยส่วนหนึ่งคือเพื่อให้เราเกิดการตั้งอยู่ในสตินะฮะก็คือเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนไม่จีรังล้วนไม่เที่ยงนะครับแต่พระพุทธเจ้านะถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์นะแต่ในท้ายสุดก็ต้องเรียกว่าตัดขาดนิพพานนะเช่นทุกชนคนธรรมดาของเราดังนั้นเนี่ยในชีวิตเราคือต้องมีสติตั้งอยู่ในความไม่เที่ยงพระนอนองค์นี้เนี่ยสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2474นะครับตอนที่มีการสร้างครั้งแรกเนี่ยสร้างตรงเขาเรียกว่าฮะตรงฐานนี้ขึ้นมาก่อนนะฮะสร้างขึ้นมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าช่วงปี2484เกิดสงครามโลกครั้งที่2ก็เลยต้องมีการสร้างใหม่แล้วกลับมาสร้างอีกครั้งหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2นะมีการนำเอาหลังคาคือสังกะสีเนี่ยฮะโครงเหล็กต่างๆเนี่ยนำเข้ามาจากอังกฤษนะครับผมผ่านย่างกุ้งแล้วก็ส่งมาที่เมืองถวายแล้วก็มาประกอบที่เมืองนี้ครับผมแล้วก็สร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ.พุทธศักราช2524นะฮะมีการถวายเนตรนะฮะให้กับองค์พระนอนองค์นี้นะฮะสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยพระนอนองค์นี้เนี่ยใช้เวลาในการก่อสร้างเนี่ยนานมากนะฮะก็คือตั้งแต่ปี2574จนถึงพ.ศ. 2524ครับผมนะคือการก่อสร้างเป็นไปตามลำดับขั้นตอนนะครับผมนะฮะนี่วัดช่วยตองจาครับวัดเจดีย์ใหญ่ของเมืองถวายครับเมียนมาสัญญาวันนายาวันยศชินาจากลอนดอนเอปริตาฟังดูว่ามีสร้างสองทีมิงลาวาโลประมาณ260กิโลเมตรนะครับคือเมื่อฤทธิ์ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นเมือง